ยกที่1ภูมิเด็กเชียนกางเกงสีแดงน้ำเงินปอยลูกเพชรเงาะบางกะปิThank you.
จะมีกองทัพอากาศครับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565พามาดูคู่รองของรายการครับเป็นการชกระหว่างขุนศึกเล็กยูฟ่าบุญเด็กเชียนหรือว่าขุนศึกเล็กบุญเด็กเชียนครับส่วนคู่ชกของเขาครับพลอยลุงเพชรทีเด็ดก้าวก้าวหรือว่าพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิครับคู่นี้ในชกกันในพิกัด114ปอนด์เท่ากันครับน่าสนใจครับว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไปดูฟอร์มหลังเข้าๆผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านมุมแดงครับเอาชนะคิวทองนุ้ยสิมเมืองหรือว่าพยัคฆ์พันล้านที่หรือว่าพยัคฆ์พันล้านนุ้ยสิมเมืองครับแล้วก็เอาชนะคะแนนเดชพิชัยนาวีอันดามันที่เป็นทีมมวยสยามอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดครับก็เอาทีเคโอชนะทีเคโอยก3ครับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มหลังดีวันดีคืนครับโอ้โหจบเลยครับโอ้สองเดียวเลิกครับจังหวะนี้ยอดขุนศึกโอ้ยังบรรยายไม่ถึงไหนเลยครับยอดขุนศึกอัดร่วงไปแล้วครับนี่ครับน่าติดตามมากๆครับทั้งยอดขุนศึกและทั้งขุนศึกเล็กและขุนศึกน้อยครับไม่ใช่ยอดขุนศึกครับขออภัยโอ้โหสองเดียวเลิกครับเป็นขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับสามารถเอาชนะ TKO ยก1ครับยกที่3ครับขออภัยยกพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งครับว่าโดนจังหวะไหนครับนี่ครับนี่ครับเป้งเดียวหล่นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมวรณ์ดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับฟันเป้งเดียวครับภาพประกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับลาไปด้วยภาพช้าครับ